จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่6ตุลาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยนะผมช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับผมฟุตบอลไทยเช้าวันนี้กระหึ่มอาเซียนแข่งทีมชาติมาเลเซียยะโฮย้ายสู่ลีกสูงสุดของโปรตุเกสโดยกันนี้นะผมทีมลีกสูงสุดของโปรตุเกสคว้าตัวนะฮะแข่งทีมชาติมาเลเซียที่ชื่อว่าซาฟาวีปรอชิตโดยสโมสรยะโฮดารุนทักซิมทีมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียยืนยันแล้วว่าซาฟาวีปรอชิตแข่งตัวเก่งดีกรีทีมชาติมาเลเซียของทีมกำลังจะย้ายสู่ทีมเปอร์ติโมเนเซในลีกโปรตุเกสนั่นเองซึ่งแข่งแนวรุกวัย23ปีรายนี้สร้างชื่ออย่างมากมายกับวงการฟุตบอลมาเลเซียนะฮะด้วยการถูกเรียกติดทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยวัยเพียง19ปีเท่านั้นก่อนจะถูกยะโฮดารุนทักซิมต้นสกัดของทีโก้ในปัจจุบันนี้คว้าตัวไปร่วมทีมในปี2017นั่นเองสำหรับซาฟาวีปรอชิตลงสนาม101นัดให้กับทางยะโฮพร้อมกับผลงานทำไปทั้งหมด47ประตูกับอีก18แอสซิสต์พาทีมยะโฮคว้าแชมป์มาเลเซียซูเปอร์ลีก4สมัยมาเลเซียคัพ2สมัยและก็ซาเรตี้ครับ3สมัยครับเป็นว่างานนี้นะผมลีกของมาเลเซียนะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับผมมีแบบนี้ไปด้วยกับเขานี่ถือว่าต้องระวังดีๆนะฮะทีมลีกของมาเลเซียเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอาซัดซอยซัด2ตุงพาตลาดเฮนัดแรกนำทีมยอดเยี่ยมไทยลีกนัดที่8โดยกันนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยให้ผมกับการแข่งขันไทยลีกประจำสัปดาห์ที่8และนี่คือโฉมหน้าผู้เล่นที่กำลังทำงานได้โดดเด่นจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งจะมีใครกันบ้างนั้นติดตามไปพร้อมกันได้เลยครับเริ่มจากนะครับ1นะครับผมผู้สาวประตูเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินของช่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยไม่ใช่งานง่ายๆที่จะมาบุกเก็บเคลินชีสถึงถิ่นแชมป์เก่าอย่างสิงห์เชียงรายเต็ดนะฮะในเกมนี้ต้องชื่นชมศิวรักษ์ว่ามีปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมโชว์จังหวะเซฟลูกกระจอกได้หลายครั้งจนสามารถช่วยประสาทสายฟ้าเก็บชัยชนะสำคัญเอาไว้ได้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นกองหลังเรนาโต้คริชนะของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยคริชคนนี้ก็ประกันหลังชาวโครเอเชียคืออีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ช่วยทางบุรีรัมย์นั้นเก็บชัยชนะเหนือทัพกวางโซมหาภัยไป1-0ทั้งเรื่องของเกมรับก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่งหยุดเกมรุกที่อันตรายของชัชินได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่ช่วงท้ายเกมจะเป็นผู้โขประตูชัยให้กับทีมได้อีกด้วยคนต่อมาคนที่3ก็จะเป็นกองหลังวิกเตอร์คาโดโซของทางบีจีปฐมยูไนเต็ดขึ้นชื่อเรื่องของเกมรับสุดแข็งแกร่งและก็เกมนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีเอามากๆเลยนะฮะถึงแม้ลูกที่ทีมเสียประตูบอลจะไปฉลับขาของเจ้าตัวก็ตามแต่ทว่าคาโดโซเนี่ยก็มาแก้ตัวด้วยการสวมบทบาทเป็นเพชฌฆาตสังหาร2จุดโทษได้อย่างเด็ดขาดช่วยบีจีปทุมแซงชนะบุรีรัมย์ FC ได้สำเร็จนั่นเองต่อมาคนที่3ก็จะเป็นอาร์มานี่อากินันโดของตลาด FC ประกันหลังชาวฟิลิปปินส์มีเกมรับที่แข็งแกร่งจัดการผู้เล่นเกมรุกของสวรรค์บรีได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะโดยเฉพาะเอเรียสอันโดที่เกมนี้ไม่สามารถยิงประตูได้พร้อมกับช่วยตราด FC เก็บชัยชนะนัดแรกของซีซั่นนี้ได้สำเร็จคนต่อมาก็จะเป็นกองกลางเกรกฮูราของทางโปลิสเทโร FC การกลับมาเล่นเป็นตัวสำรองในเกมนี้ของทางเกรกฮูรานะฮะสร้างความแตกต่างให้กับทางโปลิสเทโร FC ได้อย่างมากมายสามารถปั่นป่วนเกมรับเจ้าถิ่นสุโขทัยจนกระทั่งเจ้าตัวมาทำประตูไล่ตามตีเสมอให้กับทีมมีแต้มออกไปได้สำเร็จด้วยสกอร์1-1ต่อมาก็จะเป็นกองกลางวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญของทางชลบุรี FC ในเกมกับทางแข้งเทพวรชิตนั้นคืออีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นอย่างมากเลยนะฮะทั้งการจ่ายบอลลูกคิลเลอร์พาสจังหวะการเล่นเกมสวนกลับของชลบุรีก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังเป็นผู้มงทำแอสซิสต์ช่วยทีมเอาชนะทรูแบงคอกไปด้วยสกอร์1-0ชมันท์ผมก็จะเป็นกองกลางจักรพันธ์แก้วพรมของช่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการส่งจักรพันธ์เป็นตัวจริงในเกมใหญ่กับช่างเชียงรายเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในเกมแดนกลางของช่างบุรีรัมย์ดูลงตัวในทันทีนะฮะและเกมดูไหลลื่นมากยิ่งขึ้นทั้งการคุมจังหวะของเกมและการวางบอลสั้นยาวให้แนวรุกได้ลุ้นเข้าทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมก็มีให้เห็นอยู่ในแมตช์นี้นะฮะชมันท์ก็จะเป็นกองกลางจอห์นบาโจของทางสุโขทัย FCเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ทำผลงานได้จี๊ดจ๊าดตีเสือเหลือเกินสำหรับจอห์นบาโจมีความสามารถที่สารพัดประโยชน์มากมายทั้งเปิดบอลผาบอลไปกับตัวแถมยังมีจังหวะยิงสวยอีกหลายครั้งจนในที่สุดเกมนี้บาโจก็มีชื่อเป็นผู้แอสซิสต์ให้กับเพื่อนทำประตูได้อีกด้วยนะครับชมันก็จะเป็นกองหน้าดราแกนบอสโควิดของชลบุรี FC นอกจากจะเป็นผู้ยิงประตูชัยในเกมที่ทางชลบุรีเฉือนชนะแบงคอกไปแบบหืดจับ1-0ต้องบอกเลยว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยดราแกนวิ่งไม่มีหมดนะฮะทั้งลงไปช่วยเกมรับและการเล่นเกมตัวกลับที่เป็นแทคติกของโค้ชเตี้ยก็ทำผลงานได้ตามเป้าหมายในเกมนี้จนพาทีมเก็บชัยชนะสำคัญได้สำเร็จชมาก็จะเป็นกองหน้าวินเรียนโมต้าของทางบีทีประจวบ FC โ
ดยการที่ทางวินเมเรียโมต้านะผมแสดงให้เห็นถึงความเป็นมือสังหารอย่างแท้จริงโดยที่2ลูกนั้นที่ยิงใส่ราชบุรีในเกมนี้ต้องบอกว่าทั้งฝีเท้าและก็จังหวะการยิงก็คมมากเลยนะฮะแถมมาด้วยความเยือกเย็นในการสังหารประตูแบบสุดๆจนนำมาซึ่งการบุกเก็บ1แต้มจากทินมิดผลสเตเดียมและคนสุดท้ายก็จะเป็นกองหน้ามุสตาฟาอาซัซอยของทางตราด FC ด้วยการทำประตูที่เด็ดขาดทำให้ทางอาซัซอยเนี่ยเหมาคนเดียว2ประตูจากโอกาสการยิง2ครั้งช่วยให้ทางตราด FC บุกเอาชนะสมบูรณ์ FC ถึงถิ่นไป2-1พร้อมกับเป็นเก็บชนะนัดแรกของช้างขาวเจ้าเกาะนะฮะในศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้อีกต่างหากครับนี่ก็เป็นการพูดถึง11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับผมแต่ละคนที่ติดมานั้นก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาจริงนะฮะศึกไทยลีกใครบอกว่าธรรมดานี่แหละครับผมแทบจะไฟลุกกันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเปอร์ลิสเทโลยิ้มได้แข้งต่างชาติฟูลทีมบุกกิเลนปลายเดือนตุลาคมนี้โดยนี่หลังจากที่ทัพมังกรโล่งเงินเปอร์ลิสเทโล FC นะฮะคว้าตัวโมฮัมหมัดดูซูมาเร่กองหน้าทีมชาติเสือเหลืองมาเลเซียมาร่วมทัพและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการกักตัว14วันตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสของทางสบคซึ่งจะสามารถมาร่วมทีมได้หลังจากที่พ้นช่วงฟีฟ่าเดย์และก็จะประเดิมพร้อมลงสนามในเกมแรกในศึกไทยลีกได้ในนัดที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิเลนพยองเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองครับโดยคุณแมนธัญญาวงนาคผู้จัดการทีมได้ออกมาเผยมาว่าจากการคำนวณระยะเวลาแล้วเนี่ยทางซูมาเร่เนี่ยจะพ้นการกักตัวในช่วงหลังฟีฟ่าเดย์เล็กน้อยและน่าจะพร้อมลงสนามพอดีในเกมที่เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ SG เมืองทองยูไนเต็ดอีกทั้งจะเป็นเกมที่เราจะมีผู้เล่นต่างชาติครบอีกด้วยนะฮะในนัดนั้นไม่ว่าจะเป็นไอแซคฮอนนี่เกรกฮูล่าโดมินิกตันตามแตฮีบาโบมาร์คแลนดี้แล้วก็โมฮัมหมัดดูซูมาเร่นั่นเองถ้าว่าอย่างไรก็ตามนะผมคงต้องดูในดุลพินิจนะฮะของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคและก็ทีมงานสตาฟมาว่าจะใช้งานเขาหรือไม่เพราะอาจจะเพิ่งได้มาร่วมซ้อมกับทีมเมื่อถึงตอนนั้นเราได้ผู้เล่นต่างชาติครบก็น่าจะทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งและก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะฮะอยากจะให้แฟนบอลรอชมและเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของนักเตะทุกคนในทีมกันต่อไปครับนะผมเป็นทางว่างานนี้โปรลิสเทโล FC ก็ยิ้มนะฮะได้แข่งต่างชาติฟรูทีมบูกิเลนพยองในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับท่าเรือแถลงเลื่อนเกมเจอเมืองทองเพื่อความปลอดภัยโดยกันนี้นะผมควันหลงหลังศึกฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างสิงห์เจ้าท่ากับท่าเรือ FC ที่เป็นบิ๊กแมตช์นะฮะต้องพบกับทางกิเลนพยอง SG เมืองทองยูไนเต็ดแต่ถ้าว่าก่อนเกมนะผมเกิดเหตุไม่คาดฝันหม้อแปลงที่สนามแพสเซเดียมระเบิดนะฮะทำให้ไฟดับไม่สามารถใช้งานได้หลังจากผ่านไปทั้งหมด60นาทีผู้ควบคุมการแข่งขันจึงสั่งยุติการแข่งขันออกไปเลยล่าสุดทางสโมสรการท่าเรือ FC นั้นได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วโดยบรรดาแป้งดุลพันธ์ล่ำซำได้บอกว่าเรียนแฟนบอลทุกท่านนะฮะจากเหตุระเบิดและก็เพลิงไหม้จนไฟฟ้าดับสนิทที่สนามแพสเซเดียมก่อนการแข่งขันในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของแฟนบอลและก็เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องเจ้าที่ตำรวจได้สั่งให้ระงับแมตช์การแข่งขันนี้โดยแมตช์คอมมิชชันเนอร์กรรมการผู้ตัดสินและก็ผู้บริหารทั้ง2ทีมเห็นพ้องตรงกันให้เลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนและจะประกาศให้ทราบจนถึงเวลาการแข่งขันกันอีกครั้งสำหรับตั๋วเข้าชมการแข่งขันนั้นสามารถนำมาใช้ได้ในการแข่งขันครั้งต่อไปแต่หากแฟนบอลประสงค์จะคืนตั๋วสโมสรก็ยินดีจะคืนเงินค่าตั๋วแก่แฟนบอลทุกท่านนะคะก็เป็นว่างานนี้นะผมทางการท่าเรือ FC นั้นก็บอกเลยว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องมาเจอกันใหม่ในนัดครั้งหน้านะฮะต้องให้ทางสมาคมฟุตบอลนั้นกำหนดการเข้ามาใหม่ก่อนว่าต้องเตะกันอีกทีในวันไหนต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเสียดายจริงบิ๊กแมตช์แมตช์นี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะไม่มีแตกหักหามดาบสกรทองเหลาส่งโรงหมอหลังปะทะกลางอากาศกับคู่ต่อสู้โดยกันนี้ควันหลงไทยลีก2เกมที่ทางอยุธยายูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านชนะไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครไป3-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยดาบสกรทองเหลาเนี่ยกัปตันทีมอยุธยายูไนเต็ดนั้นที่ปะทะกับกองหลังของทีมไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ในจังหวะขึ้นมงจนได้รับอาการบาดเจ็บที่บริเวณจมูกและต้องเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนั่นเองแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันทีเลยนะครับโดยหลังจากการเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดแล้วถือว่าเป็นข่าวดีที่ผลการเอ็กซเรย์ปรากฏว่ากัปตันโก้ไม่มีแผลและไม่มีอาการแตกหักนะฮะที่กระดูกแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่การพกช้ำเท่านั้นถือว่าโชคดีครับที่ไม่มีอะไรแตกหักซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวะของฟุตบอลในจังหวะที่ขึ้นแย่งมงกันตอนนี้หมอให้ยาแล้วก็ให้ประคบน้ำแข็งลดอาการอักเสบคาดกันว่าพักไม่กี่วันก็สามารถกลับมาฝึกซ้อมกันต่อได้แต่ต้องขอบคุณแฟนบอลอยุธยายูไนเต็ดนะฮะว่าที่แสดงความห่วงใยมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับดาบสกรทองเหลาคนนี้ได้กล่าวเปิดใจนะฮะก็ขอให้หายไวๆก็แล้วกันนะครับผมดาบสกรทองเหลา
และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่6ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ